ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่เรามีโอกาสได้สัญญากันคู่ก็เป็นโรงไฟฟ้า IPP นะครับโรงที่2ของเราที่ทำอยู่ที่ปลวกแดงนะฮะก็คงเริ่มก่อสร้างภายในต้นปีนี้แล้วนะครับก็วันนี้เองก็มีธนาคารเองเนี่ยมาร่วมนะครับเป็นสักขีพยานที่ปล่อยกู้โครงการนี้เนี่ยประมาณ18ธนาคารด้วยกันทั้งไทยและต่างประเทศครับก็จะมีทั้ง JBIC นะครับต่างประเทศมี ADB แล้วก็ธนาคารไทยเกือบทั้งหมดก็มาปล่อยกู้โครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่อนาคตเองเนี่ยจะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ช่วยกระตุ้นการลงทุนของประเทศด้วยนะครับนะฮะเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้คุยกับธนาคารหลายท่านธนาคารไทยนะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากเห็นเมืองไทยนี่มีโครงการใหญ่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่านานแล้วที่ไม่มีโครงการใหญ่ๆที่มาเสร็จสัญญาในคู่ขนาดใหญ่ครับอันนี้ถือว่าเป็นการโครงการใหญ่ที่สุดสัญญาในคู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในปีนี้ป่ะคะเท่าที่ทราบมาคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาเงินกู้ที่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ทราบว่าใหญ่ที่สุดหรือเปล่านะฮะแต่ก็ได้ใหญ่พอสมควรนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเราเป็นยังไงคะเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมแล้วคือตอนนี้อัตราดอกเบี้ยมันค่อนข้างต่ำมากนะครับก็เรียกว่าก็เรียกว่าต่ำนะครับใช้ได้แล้วก็ไฟฟ้าเองคือเป็นธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็เราเองก็กู้เงินมาเยอะมากกับธนาคารแล้วก็ในตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีผลการดำเนินการที่ดีนะครับธนาคารเองก็รู้สึกมีความมั่นใจในการปล่อยเงินกู้ให้เราก็ให้อัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาในการปล่อยกู้เนี่ยที่ค่อนข้างดีมากนะครับค่ะในอนาคตเห็นเราขยายไปหลายธุรกิจทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆภาพรวมของกราฟจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เองเราก็พยายามขยายธุรกิจไปตามธุรกิจตามที่ทางรัฐบาลมีนโยบายนะครับจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำโครงการใน EEC ก็คือโครงการมาตรพุทธนะครับที่เป็นเรื่องทุนทะเลและ LNG Terminal นะครับโครงการพวกนี้เองก็เป็นโครงการที่นโยบายรัฐมาเองเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบเอกชนเนี่ยก็ต้องการเข้าไปสนับสนุนนะครับก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการนี้นะครับแล้วก็มีโครงการที่ประมูลมาได้ก็เป็นโครงการมอเตอร์เวย์นะครับ2โครงการที่ได้มาค่ะจะไปโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทางรถไฟฟ้าหรือว่าอื่นๆยังไงคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้ไปดูไกลขนาดนั้นนะครับก็ดูว่าแต่ละโปรเจกต์ที่ออกมาเนี่ยมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการเข้าประมูลหรือเปล่าถ้ามีเงื่อนไขในการเอื้ออำนวยในการเข้าประมูลนะครับมีพาร์ทเนอร์ที่ไปด้วยกันได้นะครับก็คิดว่าคงศึกษาต่อไปนะครับใน5ปีกราฟจะเป็นยังไงคะเมื่อมองเป็นภาพไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยครับตอนนี้เองเราในแง่นี้เราก็ดูในโครงการที่มันเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่นะครับคิดว่าในต่างประเทศและก็ในประเทศอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเรามีโอกาสไปร่วมประมูลโครงการใน EEC โครงการหนึ่งก็เป็นโครงการแหลมมาบตาพุธนะครับแล้วก็มี LNG Terminal ด้วยแล้วก็มีโอกาสไปประมูลอีกโครงการหนึ่งคือเป็นโครงการแหลมฉบังซึ่งตัวนั้นก็เป็นคอนเทนเนอร์พอร์ตซึ่งตัวนั้นเองก็อยู่ในกระบวนการศาลปกครองอยู่ที่มีการที่เข้าใจว่ามีการฟ้องร้องกันนะครับว่าเงื่อนไขการประมูลเป็นไงผมไม่แน่ใจว่าเรื่องไม่ผ่านคุณสมบัติอะไรนะครับนะฮะก็อยู่ในกระบวนการศาลอยู่ค่ะแค่นั้นใน5ปีกราฟจะเป็นบริษัททางด้านกราฟเองก็เป็นบริษัทพลังงานที่เป็นพวกคอนเวนชั่นแนลเป็นแก๊สเป็นหลักนะครับแล้วก็คงดูธุรกิจในเรื่องพวกสายพวกพื้นฐานอื่นๆด้วยว่าที่เข้ามาแล้วเนี่ยโครงการไหนที่ให้ผลตอบแทนโครงการที่ดีนะครับส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจะขึ้นมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับพลังงานโอ้ยังน้อยมากเลยครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับคงใช้เวลาผมว่าจะได้อย่างมากก็ 5-10% ของโครงการของบริษัทเรานะครับเห็นบอกเราจะกล้าเป็น renewable ถึง 10,000 เมกะวัตต์เรามีแพลนยังไงครับอันนี้ไม่รู้ใครพูดนะครับจริงๆแล้วเรื่อง renewable เองเราก็ศึกษาอยู่นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปได้พูดคุยกับผู้ธนาคารหลายแห่งนะครับในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเขาก็เน้นอยู่2เรื่องหลักๆที่ผมจับความได้นะฮะหนึ่งเรื่องแรกก็คือเรื่อง climate change นะฮะ climate change เองก็คือว่าเขาพยายามจะ decarbonize นะครับธุรกิจพลังงานทั้งหมดนะครับที่เปลี่ยนจากพวก fossil fuel พวกถ่านหินเนี่ยนะครับไปพวกเป็น renewable หรือเป็นพวกแก๊สพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับจริงๆแล้วคนที่ปล่อยกู้เราหลายคนเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ค่อยอยากให้เราไปทำถ่านหินเท่าไหร่เพราะว่าเทรนด์ของโลกเองเนี่ยในเรื่อง climate change เรื่อง agreement ที่เซ็นกันไว้เองเนี่ยมันจะเริ่มมีผลมากขึ้นนะครับในการปล่อยกู้ต่างๆของโครงการเองเนี่ยต้นทุนก็ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกกันมานะครับในส่วนที่2นี่คงเป็นเรื่อง sustainability ที่ก็มองว่าเราจะสามารถ sustain ในธุรกิจที่เราทำได้ยังไงบ้างนะครับค่ะ
่ะตกลง10,000เมกะวัตต์ใน5ปี10,000เมกะวัตต์ renewable นี่มันก็ไม่น่าง่ายนะครับก็คงเป็นว่าก็เรียกว่าถ้าเกิดมี renewable ที่ไหนทำได้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า renewable เนี่ยมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างทำได้ไฮโดรพาวเวอร์นะครับเขื่อนก็เป็นไฮโดรเป็น renewable อย่างหนึ่งนะครับโรงไฟฟ้าลมโรงไฟฟ้าแสงแดดไบโอแมสเนี่ยนะครับก็เป็น renewable ทั้งหมดนะครับต้องแอบจริงๆเราเตรียมตัวเองแล้วเห็นว่าเราจะมีแก๊สพาวเวอร์ที่เวียดนามด้วย6,000เมกะวัตต์ครับก็เราก็ไปลงทุนที่เวียดนามนะครับก็กำลังศึกษาอยู่ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับทางรัฐบาลเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่าเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงที่ดีในการที่ผลิตไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยค่อนข้างให้กระแสไฟฟ้าที่มั่นคงกับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับตอนนี้เองทางเวียดนามเองก็มีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะมาก 7-8% เนี่ยนะครับคิดว่าความต้องการในด้านพลังงานเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เลยไปดูว่ามีโอกาสที่จะลงทุนทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ศึกษาอยู่มันจะเชื่อมกับมาร์เก็ตพุทยังไงไหมคะจะส่งมาตรงนี้แล้วส่งไปเวียดนามหรือว่าต่างคนต่างเป็นพลรีแก๊สคิดว่าต่างคนต่างทำโครงการแยกกันนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้ามันมีเทอร์โมสเกลนะครับมีเครื่องจักรที่ใกล้เคียงกันมีการใช้แก๊สเหมือนกันเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีการที่จะสามารถช่วยเซฟต้นทุนโครงการได้ในเมืองไทยจะเป็นนำเข้าขนาดไหนต่อปีแล้วก็ที่เวียดนามจะเป็นขนาดไหนต่อปีในเมืองไทยตอนนี้คงยังนำเข้าอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเงื่อนไขของกฎหมายเองหรือประบอการจัดหาแก๊สเองหรือว่าการจัดจำหน่ายแก๊สเนี่ยยังไม่ได้เปิดเสรีนะครับผมคิดว่าคงต้องรอว่าทางรัฐบาลในอนาคตมีแนวโน้มจะเปิดเสรีแก๊สธรรมชาติอย่างไรเราถึงมาดูทีนึงนะครับแต่เราพร้อมแน่นอนที่จะเข้าสู่ธุรกิจก็เราก็พร้อมเข้าสู่ธุรกิจหลายอย่างนะครับก็ที่ผมบอกว่าประเทศไทยเองก็เป็นที่ที่เรียกว่าเป็นบ้านเราเป็นที่ธุรกิจเราเกิดนะครับอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้จะมีรีเทิร์นสูงหน่อยต่ำหน่อยมีความเสี่ยงมากหน่อยน้อยหน่อยอย่างน้อยก็เป็นประเทศไทยอยู่ดีนะครับเราก็พร้อมที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าบริษัทใหญ่ๆอย่างเราช่วยลงทุนในเมืองไทยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้ได้ว่ามีการจ้างงานมากขึ้นมีการgenerate รายได้ให้ประเทศนะครับผมคิดว่าจะมีส่วนหนึ่งของ GDP ประเทศนะครับ GDP ปีนี้อาจจะชะลอตัวกลับจะมีเร่งโครงการไหนเพื่อทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นไหมคิดว่าเร่งได้แค่นี้เพราะว่ามันนี้มันทันหวานี่คงเร่งได้ไม่ได้นะเป้าหมายในปีหน้าเราภาพรวมยอดขายก็ก่อสร้าง2,000,000,000เป้ารวมยอดขายทางด้านการเงินนะครับเดี๋ยวขอให้คุณสมิธช่วยตอบนะฮะมีการจะสายการเงินใช่ไหมฮะได้ยินเป็นสมิธครับมิช่วยตอบกันปีไหนเข้ามาที่ช่วยกันปี63แนวโน้มธุรกิจ3ปีหน้านะครับก็ถ้าใกล้เคียงปีนี้มีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับตัวเลขจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นไหมครับก็ตามที่แจ้งตลาดไปครับก็มีโครงการมาประพุทธนะครับมีโครงการที่เวียดนามนะครับการลงแล้วก็โซล่าที่ลงไปแล้วนะครับก็ตามที่แจ้งตลาดมีโครงการมอเตอร์เวย์นะครับที่จะมาเจรจาสัญญาอยู่นะครับสารแก๊สโอเวอร์ที่เวียดนามจะยังไงต่อหลังจากนี้ครับก็ตอนนี้ก็เจรจาเงื่อนไขนะครับกับรัฐบาลเวียดนามอยู่นะครับก็มีความคืบหน้าไปนะครับนะฮะก็ใช้เวลาหน่อยนะครับต้องจับมือกันไปเลยยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเวลานั้นแต่ผมคิดว่าอย่างเร็วไปครับในช่วงแรกแบบผมเข้าไปทำเองก่อนแล้วผมดูว่าถ้าจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วสปอร์ตอะไรได้บ้างจะพอจะบอกได้ไหมปริมาณเท่าไหร่ยังไงคะในเวียดนามอะค่ะการนำเข้า LNG อะคะถ้า 6,000 เมกะวัตต์ก็ประมาณ5ล้านตันครับเบื้องต้นกันใช่ไหมคะครับปีไหนอะยังไม่ทราบเลยครับก็กำลังดูว่าความต้องการไฟก็มีอย่างไรเพราะว่าประเทศเวียดนามเองก็มี GDP กับเราเรียก Master Plan ก็ต้องไปจัดว่าปีไหนจะให้โรงไฟฟ้าโรงไหนเข้านะครับตอนนี้ผมว่ายังเร็วเกินไปที่ไปต่อต้องสปินออฟเป็นธุรกิจ LNG โดยเฉพาะไหมครับไฟฟ้าแก๊สแยกครับถ้ามีธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็คงต้องแยกออกไปนะครับเพราะว่าแต่ละอันเองก็มีเอ็กซ์เพรสต้องการคนทำงานเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วในไทยมันจะเริ่มต้นจากกี่ล้านตันต่อปีประมาณไหนครับตอนนี้ในไทยยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอีกอย่างก็ยังเริ่มต้นไม่ได้นะครับคิดว่าเราก็คงยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับยังรอนโยบายรับมากกว่า
แต่ถ้าเราเซ็นสัญญามากกับพุทธเฟส3ไปนะนี่เราก็ต้องมีปริมาณสิครับมากกับพุทธเฟส3เป็น receiving terminal นะครับนะครับการจัดหาแก๊สหรือการจัดจำหน่ายเองเนี่ยทางกฎหมายยังไม่ได้เปิดให้คุณผู้ชมทางออนไลน์เลยนะครับที่บอกว่าอาทิตย์2อาทิตย์หน้าจะพูดถึงเรื่องเปิดเซ็นที่ LG ด้วยครับครับไม่ได้ตามข่าวนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ถามว่าเป็นไงบ้างเราเสนอเป็นชิปเปอร์ยังคะรอบใหม่อ่ะค่ะไม่ได้เสนอนะครับนะครับก็ดีที่ครับที่เราก็ไม่ให้ได้ให้เราเพราะคงไม่ได้ยังไม่ได้ทำอยู่ดีนะครับยืนไปไหนไม่ได้ยืนไม่ยืนเขาไม่ได้เปิดใหม่นะครับที่เวียดนามนี่จะศึกษาเสร็จเมื่อไหร่อะคะที่เวียดนามผมว่าปีหน้าได้ศึกษาเสร็จแล้วครับนะครับถ้ามีความคืบหน้ามากขึ้นเห็นหลายคนบอกว่าไปแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเราคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมคะเราก็ไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สร้างโซล่าเสร็จแล้ว100เมกะวัตต์ตอนนี้ก็ลมก็ทยอยสร้างอีก210เมกะวัตต์นะครับก็210ก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะคิดว่าต่อช่วงนี้ก็เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ไม่น่ามีอะไรติดขัดนะครับก็ไปแต่ละประเทศเข้ามาก็จะมีวัฒนธรรมตัวเองนะครับมีอะไรตัวเองนะครับที่